สวัสดีค่ะทุกคนไอเดียการใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดาธรรมดาให้ไม่ธรรมดาค่ะวันนี้เราจะเอาด้านหลังมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพับชายเสื้อขึ้นไปในกรณีที่ชายเสื้อมันยาวนะคะแล้วก็นำไปไขว้เอาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาปลายเสื้อที่เหลือยัดเข้าไปในรอยพับที่เอวค่ะแค่นี้เราก็จะได้เสื้อเปิดหลังเก๋ๆอีกแล้วค่ะข้างหน้าก็จะเป็นเรียบๆนะคะแบบนี้จากนั้นก็พับแขนเสื้อขึ้นไปแล้วแต่ชอบเลยนะคะจะพับสั้นพับยาวก็เอาตามที่แต่ละคนชอบเลยค่ะถ้าถูกใจไอเดียนี้อย่าลืมแชร์ฝากไปให้เพื่อนคนอื่นๆดูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งรัวๆเอาไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะและตอนนี้เสื้อเชิ้ตเปิดหลังของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมล่ะคะน่ารักไหมลองเอาไปทำดูนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยเห็นไหมล่ะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย